อันนี้เหมือนเป็นตลาดฟาสต์ฟู้ดก็คือตลาดขายอาหารครับที่ประเทศกัมพูชาครับตลาดนี้ก็มีภาษาไทยมีน้ำพริกแม่จันทร์สำลีข้าวราดแจงอะไรประมาณนั้นผสมก็ตรงโน้นเขานั่งทานอาหารกันผมก็คงจะไม่เข้าไปเพราะถ่ายเข้าไปอย่างนั้นก็เห็นหน้าคนชัดเจนอยู่แล้วเขาก็คงไม่อยากให้ทำงั้นมาส่วนอาหารผมก็คงกินไม่ได้ครับเพราะว่าบัตรอาหารที่ผมโลชิปกินที่คาสิโนเนี่ยยังเหลือต้อง400กว่าบาทนะยังกินไม่หมดก็คงจะกลับไปกินคาสิโนแต่เมื่อสักครู่อยากลองของกินดำปลาหมึกเขาขายถ้วยละ100ครับก็มีอาการแล้วท้องไส้ก็ประมาณนั้นปั่นป่วนอยู่พอสมควรรถดูดิครับจราจรก็จอแจพอประมาณเลยก็ทางนี้มีร้านชาย4บะหมี่เกี๊ยวขายแล้วนะครับชาย4บะหมี่เกี๊ยวแล้วก็มีบิ๊กซีมาเปิดแล้วครับผมว่าจะเข้าไปในบิ๊กซีเขาก็บอกว่าเช็คอินด้วยทั้งเงินไทยและเงินเลียวที่ฝั่งที่เขาพูดของขายก็น่าจะประมาณนั้นผมก็คงจะซื้ออะไรกินมากไม่ได้กินมากมันก็ไม่ดีแล้วของฟรีในคาสิโนก็เยอะครับเมื่อสักครู่ผมก็ซื้อผลไม้มาจะขึ้นไปกินข้างบนก็กินได้หน่อยเดียวเพราะว่าตอนนี้ผลไม้มันก็คงได้แค่นั้นแหละอันนี้ก็เป็นร้านขายอะไรขวัญปลาไส้กรอกอีสานครับแล้วก็เตรียมชัดเจนภาษาไทยกินราคาบอกราคาน้องไก่น้องไก่10บาทอะไรฉะนั้นก็ข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่พะนีมะพร้าวน้ำหอมอะไรส่วนเดินมาด้านนี้ก็จะเป็นประมาณว่าสวนสนุกเล็กๆครับนั่นก็เป็นชิงช้าอันนี้ก็มีตักปลาปลากระเป้าลูกโป่งแล้วก็มีที่เด็กเล่นกระโดดจั๊มอันนี้ก็คือจักรยานน้ำครับอีกด้านนึงนี่เห็นไปฟากนอนก็เป็นน่าจะเป็นฝั่งไทยมั้งครับมันก็มีกำแพงกั้นอยู่ตึกฝั่งนอนน่าจะอยู่ฝั่งไทยมีกำแพงกั้นหรือไม่แน่ใจอาจจะเป็นซอกหนึ่งของเขมรเพราะว่าทางลงเกลือไม่ได้สร้างตึกสูงก็ของเขมรครับเพราะมีซอยเข้าไปอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์อะไรเป็นส่วนมากดูเขานั่งกินกันก็เหมือนญาติพี่น้องแบบบ้านๆก็แบกกระดินครับเหมือนกับว่ามาเที่ยวอะไรประมาณนั้นก็กินข้างทางเนี่ยคุมข้างหน้าเหมือนกันแต่ก็คงเข้าไปใกล้คงไม่กล้าถ่ายแล้วล่ะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นร้านอาหารแล้วมั้งครับฮอตป๊อปก็น่าจะเป็นพวกซูชิครับคนข้างในก็เยอะพอสมควรครับส่วนร้านอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดก็นี่ครับชัดกันเลยข้างบาทวิถีครับก็อยู่หลายที่ก็เดินมาได้สักพักใหญ่ๆก็มาถึงสถานที่เอนเตอร์เทนเมนต์ความบันเทิงที่ละลายทรัพย์ของเมืองไทยไม่บอกคือที่ไหนครับผมก็มาถึงตรงจุดที่พักแล้วครับคือหน้าคาสิโนเดี๋ยวผมก็จะเดินข้ามฝั่งเดี๋ยวมีโอกาสผมจะออกมากลางวันเพื่อไปถ่ายให้ดูบรรยากาศของคนปอยเปตว่าเขาทำอะไรขายอะไรขายดีไหมหรือขายยังไงเดี๋ยวตอนนี้ไม่ทันสั่นไม่รู้ว่าผมชาร์จแบตไม่เข้าหรือยังไงไม่รู้ครับใส่มาก็พับหรือมันไม่ตั้งไม่ดีแล้วใช้มาแค่ปีกว่าก็เพื่อนๆที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันให้ด้วยนะครับ